เหลือแค่ความทรงจำแม่แตงพาครอบครัวล่องเจ้าพระยาโปรยดอกไม้อะไรแตงโมเหลือแค่ความทรงจำแม่แตงพาครอบครัวล่องเจ้าพระยาโปรยดอกไม้อะไรแตงโมจุดพบร่างท่าน้ำพิบูลสงครามพร้อมวางช่อดอกไม้อาลัยวันที่10มีนาคม65วรกรจาติกวณิชแม่ของแตงพงศกรมหาปรยาอดีตแฟนหนุ่มของแตงโมนิดาได้โพสต์ภาพระหว่างพาครอบครัวทั้งกรจาติกวณิชและแตงพงศกรรวมทั้งคนในครอบครัวล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาโปรยดอกไม้ไว้อาลัยแตงโมบริเวณท่าน้ำพิบูลสงครามจุดที่พบร่างแตงโมก่อนจะนำดอกไม้ไปวางอาลัยที่บริเวณโปท่าน้ำพิบูลสงครามซึ่งแม่งแตงได้ยกบทกลอนส่วนหนึ่งของรำพันธิลาของสุนทรภู่มาเป็นแคปชั่นบรรยายความรู้สึกด้วยโดยท่อนดังกล่าวคือขอพระจันทร์กรุณารักษาสีให้เหมือนมณีนพเก้าอย่าเศร้าหมองเหมือนหุ่นเชิดเลิศล้วนนวลละอองให้ผุดผ่องผิวพรรณเพียงจันทราขอพระภัยชัยเชยรำเพยพัดให้สีสวัสดิ์สว่างจิตคณิษฐาหอมดอกไม้ในทวีปลีบพกาให้หอมชื่นรื่นวิญญาณนิทรารมขอเดชะพระคงคารักษาสนอมอย่าให้มอมมีระคายเท่าปลายผมให้ยังเรื่อยเฉื่อยฉ่ำเช่นน้ำลมกล่อมกระทมโสมนัสสวัสดีซีอาร์พระสุนทรโวหารสำหรับรำพันธิลาเป็นผลงานกวีนิพนธ์แบบกลอนประพันธ์โดยสุนทรภู่เป็นนิราชเชิงกำสวนที่พรรณนาถึงชีวิตของตัวเองสุนทรภู่ระบุไว้ในงานประพันธ์ว่าได้เขียนงานชิ้นนี้ขึ้นในปีพ.ศ. 2385ขณะจำพรรษาอยู่ที่วัดเทพธิดารามเนื่องจากเกิดนิมิตเป็นฝันร้ายว่าจะต้องสิ้นชีวิตสุนทรผู้ตกใจตื่นจึงแต่งนิราศบรรยายความฝันและเล่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตของตนไว้หลังจากนั้นก็ลาสิกขาบทต่ายชุติมาเผยผลตรวจโควิดไม่พบเชื้อหลังน้องพี่พิมติดโควิดที่โรงเรียนต่ายชุติมาเผยผลตรวจโควิดหลังจากทิมพิธาโพสต์ภาพผลตรวจ ATK น้องพี่พิมลูกสาวพร้อมแจ้งผลขึ้น2ขีดด้วยว่าพี่พิมติดจากคลัสเตอร์ที่โรงเรียนครับแจ้งไลน์แอดเอนโซเข้าระบบโฮมไอโซเลชันแล้วล่าสุดต่ายชุติมาทีปนาถได้ออกมาแจ้งทำลายวันที่อยู่กับลูกสาวพร้อมโพสต์รูปภาพโชว์ผลตรวจโควิด-19ของตนเองผลออกมาเป็นลบเขียนแคปชั่นว่าพี่พิมติดโควิดเราอยู่กับพี่พิมวันที่4 5 6 7มีคอรูป2วันนี้9มีคอเราตรวจยังไม่พบเชื้อนะคะอาการของพี่พิมกลางคืนวันที่6พี่พิมเริ่มเจ็บคอเช้าวันที่7เริ่มมีไข้ 37.5 พอทานยาก็ร่าเริงทานข้าวเยอะช่วง 4-7 มีนาคมตรวจ ATK ยังไม่พบเชื้อวันที่9ตรวจ ATK ขึ้น2ขีดคาดว่าติดจากโรงเรียนวันที่2วันที่3มีนาคมท่ามกลางความเป็นห่วงจากชาวโซเชียลต่างให้กำลังใจอาทิขอให้พี่พิมหายไวๆนะคะอ้าววววลูกหายไวๆนะขอให้คุณลูกแก่นคุณแม่ไม่เป็นอะไรมากนะแม่สารเด็กน้อยหายไวๆค่ะลูกขอให้อาการน้อยมากที่สุดยังไงหายไวๆนะครับพี่พิมคนเก่งขอให้คุณแม่รอดและน้องหายเร็วๆนะขอบคุณไอจีทายตุติมะละกอมแจงสาเหตุลบโพสต์ตั้งคำถามถึงแม่ทำไมทิ้งแตงโมจากวันก่อนที่นักแสดงหนุ่มอะตอมสัมพันธภาพเพื่อนสนิทอีกคนของแตงโมนิดาได้โพสต์ข้อความตั้งคำถามแม่พนิดาแม่ของนักแสดงว่าทำไมถึงได้ทิ้งแตงโม
ปล่อยให้สองพ่อลูกต้องลำบากและอีกหลายคำถามที่อ่านแล้วจุกล่าสุดนักแสดงหนุ่มได้ลบโพสต์ดังกล่าวพร้อมกับชี้แจงสาเหตุที่ตนลบโพสต์ว่าก่อนอื่นผมต้องขอบคุณพี่สรยุทธกับน้องไบรท์และทีมงานรายการเรื่องเล่าเช้านี้ช่อง3ทุกท่านด้วยนะครับที่นำโพสต์ใน Facebook ผมไปออกรายการเมื่อเช้าวันนี้ว่าผมแจ้งใน Facebook ว่าผมขออนุญาตลบโพสต์ที่ผมได้พิมพ์ลงโซเชียลเมื่อวานและผมอยากขอชี้แจงกับทุกท่านที่ไม่อยากให้ผมลบโพสต์ไปพร้อมๆกันเลยครับต้องบอกทุกท่านว่าที่ผมลบโพสต์เมื่อวานไปเพราะมีหลายๆท่านที่ผมเห็นว่าได้แชร์ต่อโพสต์ของผมที่ผมโพสต์ไปแล้วใช้คำหยาบคายกับคุณแม่ครับทำให้ผมในฐานะผู้โพสต์รู้สึกไม่สบายใจครับและที่ผมพูดเมื่อวานต้องบอกว่าผมไม่ต้องการที่จะทะเลาะกับใครทั้งสิ้นด้วยครับผมพิมพ์จากสิ่งที่ผมประสบพบเจอในชีวิตตลอดเกือบ20ปีที่ผมรู้จักและสนิทกับเพื่อนผมและคุณพ่อเพื่อนผมจริงๆครับผมต้องการให้เกิดความเป็นธรรมนั้นกับเพื่อนผมที่เสียชีวิตไปแล้วให้ได้มากที่สุดครับเพราะคนเสียชีวิตไปแล้วมาเรียกร้องใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นนอกจากคนที่มีชีวิตอยู่จะช่วยกันอย่างเต็มที่ครับและผมก็ได้เห็นหลายคนที่สนิทและรู้จักเพื่อนผมรวมถึงประชาชนคนไทยที่รักเพื่อนผมช่วยกันหาความเป็นธรรมให้เพื่อนผมเต็มที่ด้วยเช่นกันอย่างที่ผมได้บอกในข้างต้นว่าผมไม่สบายใจว่าบางท่านใช้คำหยาบในการแชร์โพสต์ผมครับเพราะผมไม่ได้อยากมีปัญหากับใครทั้งสิ้นครับผมเพียงแค่อยากหาความเป็นธรรมกับเพื่อนสนิทผมให้มากที่สุดตราบใดที่ชีวิตผมยังมีลมหายใจอยู่ครับขอบคุณรูปจากไอจีละตอมมิก22ไปเปิดภาพคู่แตงโมเผยข้อความสุดคิดถึงถามผ่านแฮชแท็กเจอตาค่อมยังไอณพัชรินลูกสาวตลกชื่อดังผู้ล่วงลับค่อมชวนชื่นเปิดภาพคู่เพื่อนสนิทแตงโมนิดาพร้อมเผยข้อความสุดคิดถึงถามผ่านแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจอตาค่อมยังคงสร้างความโศกเศร้าให้กับเพื่อนพี่น้องแฟนคลับและคนในวงการไม่น้อยสำหรับการจากไปของนักแสดงสาวแตงโมนิดาล่าสุดด้านไอณพัชรินลูกสาวตลกชื่อดังผู้ล่วงลับนาค่อมชวนชื่นซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทของแตงโมได้ออกมาเปิดภาพคู่แตงโมพร้อมกับข้อความสุดซึ้งผ่านไอจีส่วนตัวของเธอระบุว่าจะว่าไปนะวันนี้ก็คิดถึงโมเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกับตั้งคำถามผ่านแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจอตาค่อมยางI'm not afraid to die.